โอ้โหนอนสบายค่ะเหรอจ้ะอะไรที่ไม่สบายทั้งที่พลาเดินแล้วมันปวดค่ะเหรอจ้ะถ้านอนไม่ปวดอ่ะนั่งก็ไม่ค่อยปวดเดินมันปวดถ้ายืนยืนอย่างเงี้ยปวดเวลาจะทำกับข้าวอยากกินอะไรก็ยืนเลี้ยงไม่ต้องไปทำกับข้าวแค่ยืนก็ไม่ไหวแล้วไม่ต้องพูดถึงกับข้าวอดต้องยืนช้านะต้องยืนดูสิยืนเองก็ยังดีว่าทำได้นะอาจารย์นะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ดีหน่อยยังลุกขึ้นมาเหรอเมื่อเช้านี่ปวดไหมทำกับข้าวเมื่อเช้านี้พระเจ้าไม่ค่อยปวดวันนี้ดีเหรอดีเพราะมันอากาศดีจะมาหาอาจารย์นะมึงถึงดีเฮ้ยนี่อุปทานอะไรแบบนั้นอุปทานนี่แปลว่าเชื่อสนิทใจเชื่อไม่เชื่อไม่มาหาอาจารย์ต้องเฮ้ยแม่เชื่อลูกกี่หนแล้วยุคนี้ก็ยุคไม่ต้องเชื่อยุคนี้มันยุคความเข้าใจลูกบอกแม่มาเหอะเดี๋ยวอาจารย์หนีไปไหนอีกอะเหรอคนเนี้ยเหรอคนเนี้ยโทรบอกโทรมาหานี่ก่อนแล้วมาหาอาจารย์ก่อนแล้วก็บอกแม่ไปเถอะเดี๋ยวอาจารย์ไม่อยู่เดี๋ยวอาจารย์หนีไปไหนอีกหนีไปขั้วโลกเหนือไหนไหมไม่แล้วของผมเนี่ยเอ๊ะถ้าคนไทยไม่ต้องการผมก็หนีไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมของดีคนไทยไม่ต้องการช่วยไม่ได้เหมือนกันไหมเนี่ยผมบอกเราเชื่อถึงเราก็มาหาในลูกเหมือนกันเชื่อแม่เป็นไงยังไงโอ้อาจารย์ก็ทำให้เยอะเลยนวดทำให้เยอะไม่ใช่นวดจับเต้นจับอะไรให้ดีเอาแม่นั่นได้ก็เอาก็พามาโทรไปบอกดูจะหายปวดหลังเนี่ยมันหายปวดเดินได้ดีหน่อยไม่งอก็ยังดีนะอาจารย์เอ้ยมันงอหลังนะพ่อยิ่งเดินยิ่งคล่อมลงคล่อมลงอาจารย์เหมือนโตเงยไม่ได้ไงมันปวดเงยก็ต้องเกาะอะไรนะอาจารย์แล้วไม่ปวดถ้าไม่เกาะแล้วเอาเลยเดี๋ยวล้มต้องหาที่เราต้องรู้กำลังเราเนี่ยดูจ้ะจะเบาหลังแค่นี้จะเบาหลังได้แล้วกันหายใจโอ้ยมันก็ออกเชียร์น้อยเชียร์น้อยแล้วซึ่งมันตกค้างเป็นแล้วกระดูกมันก็ไม่สามัคคีกันแล้วด้วยจู้นะมันผิดสัดผิดส่วนมันต้องเยอะตั้งเยอะไปมันผิดเป็นสัดเป็นส่วนเอาที่อย่าให้มันทรมานแล้วก็นั่งเดินนั่งยืนเดินนั่นแหละแค่นั้นพอละพอใจแล้วเราปานนี้แล้วนอนนั้นก็ใครอยากจะให้เรากินอะไรก็หามาให้กินลูกหลานเนาะกินไม่ค่อยลงนะอาจารย์ไม่รู้ถ้าใครเขาอยากจะให้เรากินอะไรก็รู้เขาเองประเคนมาเยอะแยะอาหารการกินนะลูกมึงหลานแค่นั้นก็อธิษฐานให้เขาได้เจริญลูกเรือลูกหลานทุกคนให้ศีลให้พรเขาอาจารย์เนี่ยเราก็มีแค่นั้นใช่สมบัติพัฒฐานเราก็ไม่มีใช้ปากเราให้เป็นประโยชน์จ้ะอบรมสั่งสอนเล่าประสบการณ์ตรงให้ลูกหลานฟังตอนเด็กตอนเล็กเขาก็เห็นความดีเราอยู่หรอกที่เราก่อนนี่เคยทำไว้กับพวกเขากันน่ะเลยมาตอนนี้เขาก็ปฏิบัติเราดีบอกอยากกินอะไรบอกนะหลานเหมือนกันอยากกินอะไรบอกโทรไปบอกเดี๋ยวเอามาให้ครับถ้าถามผมเนี่ยอยากกินอะไรลุงงอกอยากกินดาวเอามันสิ่งที่พวกเลยเงียบเลยพวกเงียบเลยอยากกินดวงดาวดวงนั้นเหรอไม่กินได้ไหมกับผมจะไปอย่างนั้นเลยล่ะนอกนั้นอะไรก็ได้ที่เช้าโลกเขากินกันแต่ถ้าพูดถึงว่าอยากกินดวงดาวอ่ะดินนี้ของเขาคาวทานไม่ได้เลยนะอาจารย์ใช่มันปกติปุ๊กไก่อะไรพวกนี้นะไม่นึกอยากเลยเฉยๆอยากกินปลาเค็มอะไรพวกเนี้ยไอ้หลานก็ซื้อมาให้ปลาสลิดปลาเค็มเ
นี่จะกินปลาหางแข็งก็บอกหาจังเลยไปวัดหลวงพ่อตะทอนไปหาก็ไม่มีเขาบอกเดี๋ยววันจันทร์นี่จะไปมหาชัยฮะจะไปดูปลาหางแข็งเนี่ยของโบราณโบราณเราเนี่ยอร่อยทะเลนะฮะทะเลหาตัวมันแข็งแข็งเปลือกมันอ่ะก็เรียกปลาอะไรเนาะปลาอินทรีไม่ใช่เป็นซีไม่ดีคาวกินเลอะเลอะนี่ปลาหางแข็งตามโตๆแล้วเปลือกที่มันหุ้มนั่นหนังมันอ่ะแข็งๆมีแถวมหาชัยเยอะเลอะนะบอกซื้อมาสองตัวก็พอเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเดี๋ยวไปซื้อเป็นโลนะดูจะหายปวดหลังเนี่ย กินแล้วกินไปแล้วกินเข้าไปก็ปวดกินไปเคี้ยวไปหน่อยโอ้ยปวด ไม่ได้ทรมานไปด้วยนะนะนะวันนี้ดีจังเลยมาถึงมาเข้าหาอาจารย์ได้เร็วไม่งั้นนอนแล้วนอนใครรออยู่นะวันนี้ดีหน่อยฝนมันตกมั้งถึงไม่ค่อยมีใครมามันตกเมื่อคืนฝนตกทั้งสองสามรอบที่บ้านก็เหมือนกันปีนี้เกิดมันตกมาเท่ากับปีที่แล้วทำไงวะฝนมาเร็วปีนี้เดี๋ยวปลายปีจะไม่มีฝนลำบากอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันทั้งปีถ้าหากว่ามันตกมาแบบปี54ทำไงวะวะวะน้ำท่วมอีกยุ่งอีกช่วยไม่ได้จะเนี่ยนะชัยโยท่าพวกนี้นะเป็นท่าที่หายปวดหลังทั้งหมดค่อยๆเห็นไหมแค่มันดูดดึงออกให้ฮะเอวหลังนี่แหละนั่นแหละอันไหนตัวที่ตัวดีนั่นแหละตัวดีตรงนี้ตัวไม่ดีไปเอฟก๊อกแก๊กเห็นไหมหายใจใช่ไหมทีหนึ่งนี่หายหายหายมันดึงมันเหนียวมันร้อนเนาะจ้ะมันดึงมันงอไปฉิบอยู่ดีก็งอไปบางทีก็เดินดีดีนะกระปี้กระเป๋าพอไปได้บางทีก็งอที่ลำคาญตัวเองถ้าเราเป็นอย่างนี้ไปได้มีที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีจ้ะก่อนไม่มีแอลก็กินยากินยากินยาตอนนี้ได้กินยาอยู่ป่ะกินเหรอยังกินอยู่มันมีกินกี่ไม่กินกี่โลแต่ละวันแต่ละวันกินบางวันก็ชุดเดียวบางวันก็สองชุดยาของคลินิกที่เคยไปนะหมอที่เขาตรวจดูไปอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ให้อย่างนี้แล้วลูกก็ไปเอามาให้อ๋อครับผมแก้ปวดกินมั่งไม่กินมั่งอาจารย์แก้ปวดกินหาอาจารย์ไหนว่ามันหายปวดถ้ามันหายก็คงไม่กินนี่มันยังปวดอยู่กินจ้ะงั้นระหว่างนี้ก็ใช้สองแรงแข็งขันอยู่เนาะจ้ะถ้าหากว่าอาจารย์ช่วยด้วยแล้วก็นี่ช่วยด้วยการปวดลงแล้วก็อย่าไปกินมันทีเดียวจ้ะใช่ไหมก็กินมันมาหลายปีแล้วลูกก็บอกว่าแม่ถ้ามันไม่ปวดก็ไม่ต้องไปกินเออแม่ก็รู้ไปกินไปทำไมกันมันปวดแต่ก่อนกินก็หลังก็ยังปวดอยู่ก็ที่เบาบางไปเรานั่งไปได้ก็
เราก็ไม่กินทีนี้แม่ก็ยังดีว่าแม่ยังเดินได้อะไรได้นึกอยากจะทำอะไรก็ไปเลยอ้าวเลยครับ อย่างเช่นว่าเรามองเห็นในสวนเรานี่นะฮะมะม่วงมันหล่นลงมามะพร้าวหล่นลงมาเนี่ยเดินไปหยิบมาได้ไหมเนี่ยเก็บโอ้ดีเมื่อวานนี่ยังหล่นมาหน้าบ้านลูกจุกฝนตกก็ต้องเดินไปเก็บโอเคงี้ถือว่าใช้ได้เก็บไอ้ผลผลิตตัวเองมาปลูกมากับมือมันหล่นมาแล้วไม่มีโอกาสไปเอามากินเลยเนี่ยแม่มันแค้นเหมือนกันนะไปเก็บเดี๋ยวพวกลูกหลานในบ้านทั้งหลานทั้งพี่สาวมาเก็บไปฉีบแล้วต้องเก็บนี่ออกมาก็แงนดูเดี๋ยวอย่าให้เขาสอยกลับไปอย่าให้เขาสอยมาไว้มันเดี๋ยวหมดที่อยากกินเปรี้ยวๆมาจิ้มกะปิอุอะไรมั่งอยากกินนานๆนะต่อท้ายพูดถึงว่าม่วงดิบเปรี้ยวเนาะจ้ะพ่อผมนี่ก็ชอบฝีมือจริงๆนะเขาทำที่เป็นกะละมังมะม่วงอ่อนเนี่ยเอามาหั่นๆไอ้ที่มันเม็ดมันยังไม่แข็งไงอ่อนๆกะละมังไม่แข็งใช่ไหมจ้ะเออนั่นสวยให้บ่อนเลยเปื้อนๆๆบางๆเนาะเนอะแล้วก็ทำน้ำปลาหวานนี่เนี่ยโอ้ยเป็นเยอะๆเอ้าใครผ่านไปมาแถวนั้นมาเรียกสายกันซอยกันไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนั่นน่ะอย่างนั้นนะฮะเออมันกินกันแบบทำแล้วก็ให้ก็กินไปด้วยได้ทานได้กุศลกับเราเหมือนกันนะทำเหมือนกันน่ะเอ้ามาเอาเร็วย่าทำไว้นี่มาเอาเร็วลูกของลูกพี่สาวอยู่ใกล้ๆกันนั่นน่ะเรามาเอาย่าทำนี่กับข้าวนี่ย่าทำทอดปลาไว้นี่มาเอาเร็วมันขี้เกียจเดินไปให้มันเดินเราจะลงแบ่งปันกันเพราะเราทำกุศลไว้นานแล้วเลยเดี๋ยวนี้ก็ดีมันย่าจะกินอะไรนะย่ากินอะไรก็บอกนะก็ยังชั่วหน่อยนี่เขาบอกทำดีได้ดีย่าเห็นผลผลมันจะไปหวังผลเอาระยะเร็วก็แล้วกันถ้าเราไม่ทำไว้คงไม่ให้เรากินหรอกว่าปากดีหน่อยจะเห็นลูกหลานด่าหมดใครก็จะมาให้ไม่ได้แล้วอย่างนั้นบาปกรรมอีกแล้วไม่ไอ้ลูกไม่เวทนามันตายก็ตายไปเถอะไม่ดูหรอกนี่ดีเขาไปดูหูใสจะซื้ออะไรนั่นอะไรก็ไปซื้อให้พอเราทำไปเยอะเจ็บนั่นนะเจ็บเพราะเปลี่ยนจุดไรเลยมันจะได้ทำงานคล่องตัวขึ้นบ้านก็คอยขยับด้วยดีมาก
นอนที่นอนก็ยกขึ้นอย่างนี้ยืนเอียงซ้ายเอียงขวามั่งนอนก็ยกก่อนที่มาครับผมยกได้เอ้ยก่อนนี้แข็งใช่ใช่ไหมตอนนี้คล่องเนื้อคล่องตัวเป็นบุญก็บุญกุศลเกินนะที่ได้อาจารย์ช่วยหลานบอกไปโรงพยาบาลที่ไปฝังเข็มบอกว่าไปอ่ะไปให้เขาตรวจดูว่ากระดูกมันกงมันคดทั้งหลังนะเขาจะได้ทำอะไรผ่าตัดทำไมแค่เดินก็รู้แล้วบอกไม่ไปอ่ะเอาฉันไปตายนึกว่าไปนอนใครรอเขาจะชำแหละพอดีฉันตายก่อนนี่เขาจะชำแหละฉันอีกไปหรอกไปหาอาจารย์นี่แหละบอกฉันขอนอนตายที่บ้านฉันโอ้ยจะไปนอนตายที่อื่นนะนอนตายที่อื่นใช้เงินนะจะมาอ่านเล่าดีกว่านอนตายที่อื่นใช้เงินนะ นอนตายที่บ้านเราไม่มีเงินเสียไม่เสียเงินตายเดี๋ยวนี้ก็เงินไม่มีเป็นแสนนะก็โหลำบากแล้วค่าโรงเอ้ยค่าสันลาเอ้ยค่าเลี้ยงคนนี่โอ้ค่าเคลื่อนย้ายเป็นแสนอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวนี้ใช่แต่ก่อนหมื่นพันก็พอแล้วรอผมจะทำเมนฟรีให้ดูจะทำที่ไหนทำที่วัดไม่รู้จะทำที่ไหนก็ไม่รู้แล้วโอ้ยนี่จะตายไปที่วัดอาจารย์ทำเลยอยู่บ้านมาชาติสุดท้ายครับอยู่บ้านก็วัดดานเจ้านี่เขารู้จักไอ้เจ้าหนุ่มอ่ะเหรอเขาอยู่ไรเขาอยู่เขาอยู่ไอ้ในสนามบินเขาบอกพี่สาวอยู่ทางซอยวัดดานนะครับเจ้าหนุ่มรู้จักไอ้หนุ่มน้อยเนี่ยครับผมเขารู้จักหน้าวัดดานว่าเดินเขาบอกเขาก็รู้จักบอกป้าก็อยู่เพราะว่าด่านแต่เข้าซอยหน่อยสบายเห็นไหมแล้วเขาทำงานอยู่กับอาจารย์นะฮะเจ้าหนุ่มเนี่ยให้เงินเดือนดิไม่มีเข้ามายังไงอะคนมันรักคนมันชอบไปเด้อแล้วเขางานการเขาโอ้ยเขาทำงานเขาทำงานหลักแหล่งเขาเด้อรายได้เขาไม่ใช่น้อยเขาทำงานเด้อนี่ของเขาแล้วเขามาเห็นมาอยู่อาจารย์วันเสาร์อาทิตย์หรือวันที่หยุดราชการก็มาหาอาจารย์ที่นี่ใช่ที่นี่นอนที่นี่กินที่นี่แหละเด้อคนสนใจใฝ่รู้นะจะไปกินไปเที่ยวตามภาษาหนุ่มก็ไม่มีลูกเมียก็ไม่มีมีไปทำไมล่ะมาทำไมลูกเมียเด้อโอ้โหลูกเมียเขาก็ไม่มีเจนก็มาเจนอยู่นี่เลยถ้าจะไปทำงานก็ไปใช่แล้วก็ถามว่าป้าอยู่ตรงไหนบอกว่าซอยตรงนี้โอ้พี่ผมก็อยู่ซอยวัดด่านนะเป็นครูหรืออะไรนี่เนี่ยว่าน้องสาวเขาอาจารย์ครับเลยอ้าวแข็งแรงขอทานปลอดภัยเด้อ
ครับผมใช้ไปบ้างนะทีนี้เนาะเอ๊ะมันจะได้เบาถึงหลังนี่ทำไปเล่นถึงอ่ะแป๊บๆเลยนี่ไหนโล่ไม่ยกภูเขาจากตัวเลยทำไมตาแจ้งด้วยตาสว่างหน่อยมองสว่างโล่งเนาะสุดขั้วเลยยอดเยี่ยมเต็มทนเลยอันนี้ถอดเสร็จแล้วฮะครับนี่เป็นตัวอย่างของคนคนที่ก็ดูก็ฟังเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวพิจารณาคนที่ก็ดูก็ฟังไม่กินไม่ท้ายไม่ฉีดแค่สองมือเปล่ากับมือปากเนาะก็สามารถช่วยกันได้แล้วทุกคนเรื่องสุขภาพร่างกายอยากหายปวดเนาะหายไปสักแล้วหายจริงหรือเปล่าหายปวดจริงไหมล่ะตอนนี้อะไรแป๊บแป๊บแค่นั้นแป๊บแป๊บวันนี้รู้สึกดีกว่าทุกวันเลยสบายตัวทั้งหมดแล้วเนาะถ้ามันหายนั่นไปก็เดินไม่หลังงอก็ดีแล้วนั่นแหละคือต่ออายุจ้ะเดินหลังงอไหมทำไมดูตัวเองทำไมต้องเดินหลังงออย่างนี้ก่อนนี่มองแม่ก็ทำไมแม่ตั้งหลังงอเฮ้ยไม่ได้ตัวเองงอกี่เปอร์เซ็นต์80ยังไม่เอาเลยเหมือนคนนั้นก็ขาบอกไม่อยากเอาให้หายไปเลยใครเมื่อใครจะอยากไม่อยากเก็บอยากป่วยหรอกน้องใครแค่เจ็บไม่อยากมาใจก็ทำงานหมดแล้วพี่ฮะเนอะแต่งงานไปเดี๋ยวไปยุคนี้เขาไม่แต่งไปแล้วนะยุคนี้เขาไม่เอาผู้หญิงชายเขาไม่เอาเนอะอยู่ไปเฉยๆไปของอยู่ของกินของใช้ของเก็บหามันได้จ้ะตาตานะคะเออครับคนรุ่นนี้ไม่ค่อยจะแล้วแต่เขานะเลี้ยงตอนนี้ได้ตอนนั้นก็